ริษัทอสมทจำกัดมหาชนและบริษัท MVTV Thailand จำกัดนะคะร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดนะคะ Miss Chinese International Thailand 2024ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์นะคะ Power of Charming Beauty and Strong เสน่ห์แห่งความงามที่ทรงพลังและแข็งแกร่งเพื่อเฟ้นหาสาวไทยเชื้อสายจีนนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวที Miss Chinese International Pageant 2025ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยผู้ชนะนะคะจะได้เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและทูตวัฒนธรรมทั้งประเทศของตนเองนะคะและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไปเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณพินิจนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์นะคะพร้อมด้วยคุณชัยยุทธประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MVTV Thailandผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Chinese International Thailand คุณภาติยุทธนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและประธานกองประกวด Miss Chinese International Thailand เข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจัดการประกวดก็คือประมาณเดือนมีนานะฮะซึ่งบังเอิญเป็นการครบรอบระหว่างช่วงไทยจีนนะความสัมพันธ์50ปีเราก็ถือโอกาสอันนี้เนี่ยให้ทางมิตรชนิดของเราเป็นตัวแทนออกไปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยเรานะในการที่นำพาว่าประเทศไทยเรามีอะไรมีความวัฒนธรรมอย่างไรนะมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรนะฮะในจุดประสงค์ในการที่เราจะทำผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยซึ่งลูกหลานจีนนะฮะที่ออกไปสื่อให้กับชาวโลกนะชาวจีนได้รับรู้ว่าไทยเรานี้มีความสัมพันธ์กับจีนแบบนั้นนะอันนี้เนี่ยทางเราจะร่วมกับการท่องเที่ยวนะฮะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นสื่อนะฮะในการที่จะออกไปที่แนะนำสถานที่เที่ยวนะฮะวัฒนธรรมของไทยเราเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างครับก็ปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่ร่วมกับทาง MVTV นะครับจัดประกวดนี้Chinese International นะครับปีที่แล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับก็ได้ Miss International ไปแล้วก็ส่งไปประกวดนะครับปีนี้คิดว่าจากที่เราทำงานกันอย่างเร่งรีบในปีก่อนนะครับปีนี้เรามีเวลานะครับก็จะมีการค้นหาสาวงามจาก5ภาคทั่วประเทศไทยนะครับมาประกวดในรอบสุดท้ายประมาณเดือนมีนาคมในปีหน้านะครับก็คิดว่าในสมทเองเนี่ยเป็นสื่ออยู่แล้วนะครับเรามีสื่อที่ค่อนข้างครบทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะครับวิทยุออนไลน์นะครับก็มาสื่อประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในเอนเตอร์เทนนะครับหรือว่าในโลกป๊อปหรืออะไรตรงนี้ที่เป็นสื่อซึ่งเราคิดว่าน่าจะตรงกับเป้าหมายนะครับในการสื่อสารก็คิดว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนติดตามนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเชิญชวนน้องๆคนนะครับมาร่วมประกวดในปีนี้ด้วยเพราะว่าบุคลิกที่แตกต่างจากเวทีอื่นก็คือว่าเวทีมิชชันอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเป็นเวทีที่ต้องน้องๆที่เข้าประกวดก็มีความสามารถจริงๆนะครับเนื่องจากความสวยนะครับแล้วก็กิริยามารยาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของนางงามอยู่แล้วนะครับเรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องพูดภาษาจีนได้พูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวแทนเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยจีนนะครับที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกครับก็ยังจำความรู้สึกวันนั้นได้ดีนะคะที่ได้รับมงประกาศว่าเป็นวิเชียรดาวบุญนำก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะคว้ามงมาได้นะคะก็ต้องขอบคุณทางอสมท MVTV แล้วก็คณะกรรมการนะคะที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเก๋สำหรับ1ปีที่ผ่านมานะคะเก๋ก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกับกองค่ะไม่ว่าจะเป็น MVTVอสมทและทาง TVBI ที่ให้เกรซได้มาแคสเป็นนักแสดงที่เข้าสู่วงการบันเทิงค่ะค่ะเวทีของเรานะคะต้อนรับสมัครสาวงามอายุตั้งแต่18ถึง28ปีค่ะแล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถโดดเด่นทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะเผื่อที่เราได้มงนะคะเราได้เอาภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เรามีนะคะเอาไปใช้ในต่างประเทศได้ก็หลักเกณฑ์ในการรับสมัครของ Miss Chinese International นะคะก็จะรับสมัครสาวงามที่มีสาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่มีอายุตั้งแต่17ปีถึง28ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็มีส่วนสูงตั้งแต่162เซนติเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยในสำเนาทะเบียนบ้านนะคะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะจริงๆแล้วเวทีแต่ละเวทีมันก็มีบริบทแตกต่างกันไปออกไปนะคะส่วนของมิชชันนิสก็จะมีของเอกลักษณ์ของมิชชันนิสเองก็ตั้งแต่เรื่องของความสามารถเรื่องการแสดงออกภาษาแล้วก็ความสามารถในด้าน
ต่างๆของผู้เข้าประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์หรือความสามารถพิเศษที่โดดเด่นออกมาที่ไม่เหมือนใครนะคะน้องอาจจะพูดภาษาจีนได้ดีหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นได้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างนึงค่ะหน้าที่ถือว่าอาจจะเป็นเหมือนขบกับโค้ชนะคะเพราะว่าต้องดูแลนางงามค่ะในช่วงเก็บตัวหรือว่าทั้งช่วงแถลงข่าวถ้ามีนางงามมาประกวดก็ได้ดูแลด้วยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นคนที่ดูแลทางช่องทางการแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook IG TikTok ค่ะแล้วก็มีเพจของ Michelin International Thailand ค่ะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าปีนี้คือเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากๆและเป็นปีที่แบบแตกต่างจากทุกปีเนาะเพราะว่าก็เรารับสมัครเป็นภาคนะคะใช่ค่ะคือปกติแล้วเมื่อปีที่แล้วเราจะรับสมัครแค่ภาพรวมแต่ปีนี้เราสามารถทำแบ่งออกเป็นภาคนะคะก็จะมีภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถสาวงามนะคะที่สนใจอยากจะมาประกวดมิชชันนีอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็สามารถแต่ละภาคใช่ค่ะก็สามารถสมัครได้ในแต่ละภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งมิชชันนีอินเตอร์เนชั่นแนลภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะเข้าไปในเพจของมิชชันนีแต่ละภาคได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะหรือว่าสาวงามนะคะฝากติดตามแฟนเพจมิชชันนีอินเตอร์เนชั่นแนล Thailand รวมถึง TikTok แล้วก็IG ด้วยกันนะคะค่ะค่ะช่องทางการติดตามของเรานะคะก็จะมีแต่ละภาคก็จะมีเพจของตัวเองมิชชันนีอินเตอร์เนชั่นแนลภาคเหนือมิชชันนีอินเตอร์เนชั่นแนลภาคกลางมิชชันนีอินเตอร์เนชั่นแนลภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานทั้ง5ภาคได้เลยนะคะแต่ภาพรวมของข่าวสารทั้งหมดให้ติดตามได้ที่เพจมิชชันนีอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะคะและสำหรับสาวงามเชื้อสายจีนนะคะที่สนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024พร้อมรับมงกุฎแห่งเกียรติยศนะคะสายสะพายตำแหน่งและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของการประกวดได้เลยนะคะ